สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน YouTube นะครับเจอแล้วนะครับผมสำหรับมุ้ยเล้งบางนานะครับย่ำนาเกียร์2คันนี้นะครับมาเจอเอาล้อมาส่งพอดีนะครับมาเจอตัวนี้ใช้ย่ำนาเกียร์2ใช่มั้ยพี่เกียร์2ครับเกียร์2เลยนะต้องแปลงอะไรมั่งมีแปลงมะเร็งนี่เจ้าของนี่เจ้าของนะครับแปลงมะเร็งหลังอย่างเดียวแปมเอามาเล่นแหลงเดียววิ่งได้เลยใช่ไหมได้เลย18 16แล้วแต่ส่วนมากเขาจะใช้18แต่16หนักไหมแหกแนวแหกแนวนี่นะครับสำหรับใครที่เคยถามผมมานะครับว่ามุ้ยเล้งตัวนี้นะย่ำนาเกียร์2ทำยังไงนะครับมาเจอผู้ใช้งานจริงนะครับพี่ต้นใช่ไหมใช่ครับอยู่ตรงกำแพงนะครับของขุงเครื่องZT 104นะครับวินน่าใส่3มั้งเหรอครับมันถ้าใส่ใหญ่กว่านี้ก็จะค่อนข้างหนักไม่ไหวขอมันเอาเกียร์วิ่งให้หน่อยวิ่งกลับมาอันนี้วินเราไปทำยังไงเอาซื้อมาเลยเหรอหรือกึ่งใส่ของเดิมกึ่งครับกึ่งเอาเรากึ่งแต่นี้ผมกึ่งรูเฉยแต่ปกติที่เขากึ่งกันเขาจะกึ่งเอาตัวเบรกของเดิมไว้อ๋อแต่ว่าอันนี้แปะอ๋อนี่ลองในมีแต่ว่าใช้เบรกที่ลองในครับเบรกที่ลองในแปลงตัดเอามะเร็งเก่าๆมาทำเป็นเบรกอ๋ออันนี้กึ่งรูเฉยกึ่งรูนี้เหรอกึ่งรูเผาได้อ๋อกึ่งรูนี้นะครับรูในที่ว่าติดกระเพรานะครับแต่ส่วนมากถ้าเขากึ่งกันนะเขาจะกึ่งแบบคันโน้นเดี๋ยวไปดูคันโน้นนะครับอันนี้คือสำหรับแนวทางเผื่อใครจะไปทำตามห่วงไหมเนี่ยไม่ห่วงครับเพราะผมว่าศึกษาถามเข้ามาอ๋อแต่ว่าวินใหญ่กว่านี้ไม่ไหวแน่วินหน้าถ้าเครื่องใหญ่ก็อาจจะไปไม่ไหวอะสามครึ่งอันนี้สามเหรออันนี้สามครึ่งน่าจะสามครึ่งนะสามครึ่งเครื่องร้อยห้าได้นะสี่ถ้าเครื่องร้อยห้าจะได้มาหน้าสี่นะครับถ้าเป็นร้อยห้าอันนี้เป็นตัวร้อยสี่เห็นเขาใช้ที่ลพบุรีแต่เขาก็ใช้ข้างหน้าเขาก็ใช้ใหญ่นะแต่ไม่รู้เขาไล่ยังไงก็ยังไล่สายพานเบอร์อะไรครับเนี่ยรู้สึกจะเป็นร้อยสามนะครับร้อยสามร้อยสามสิบหรือร้อยสามธรรมดาอ๋อร้อยสาม103นะสายพานนี่นะครับมาเจอจนได้แต่ต้องยังไม่เห็นตอนทำงานนะเดี๋ยวถ้าเขาทำงานไปไหนเดี๋ยวอาจผมจะเอาวาร์ปมาถ่ายให้ดูนะครับนี่เอาเป็นแนวทางไปก่อนถ้าอยากดูลองได้ฮะมีที่ร้องอยู่มีที่ร้องด้วยมีร้องนี้อยู่วะโอ้โหพอผมต้องไปหลายที่เลย เดี๋ยวเรามีงานเดี๋ยวทักผมไปก็ได้ผมไปมาดูมีกี่คันทีมงานก็ถ้ามีงานก็ประมาณ3คันเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวผมถ้าว่ามีงานอะไรนะเดี๋ยวให้พี่เขาทักไปหาผมนะผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับสำหรับมุ้ยเล้งบางนาตัวนี้นะครับใส่วิน16ย่ำนาเกียร์2นะครับยังเขาจะลองอยู่ก็ยังรอเดี๋ยวลองรออ่ะได้ล้อพอดีเอาล้อมาส่งนะครับเลยมาเจอคันนี้เป็นแนวทางไหนเขาเก่งแบบไหนคันนี้อันนี้เป็นรถฉีดยาทำเองนะครับก็มาแหมบ้านนี้ของแปลกเยอะเหลือเกินแต่มาไม่ทันตาก็ทำงานสักทีไทยประดิษฐ์อย่างเดียวไทยประดิษฐ์นะครับคันนี้โอ้อันนี้ของเดิมของรถเข้าใจนะครับนี่เดี๋ยวขอผมไปถ่ายหน่อยอันนี้หลังที่แปดเขาจะเอาของเดิมทิ้งไว้แบบนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เอานี่มาสวมใช่ตัดตัวนั้นมาสวมนี่นะครับอันนี้18เมื่อก่อนใช้อันนี้ย่ำอยู่ใช่ครับเบาไหมก็พอได้อยู่เลยเอา16มาใส่พอดีไอ้โค้งรถจิ๋วเผามันขาดก็เลยซื้อโค้งใหม่มาเลยเอาโค้งใหม่มาใส่นี่นี่นะครับเผื่อเป็นแนวทางใครจะไปกึ่งแบบนี้ก็ได้นะครับเอากึ่งเอาของเดิมไว้แล้วอันนี้สวมคล้ายๆมะเร็งสยามปะถ้าทำแบบมะเร็งสยามปะที่ว่าเอาประมาณเอาไปสวมเอาสวมหน้า7อ่ะใช่ครับกึ่งของเก่าเราได้แล้วลอตเตอรี่เนี่ยจะเอาของเขาเลยอ่ะโอ้โหให้จะหน้าไปทำจะทำร้อยพนันนะดิน่ะที่จริงเหรนข้าวโพดอ๋อทำร้อยที่หยอกข้าวโพดยังไม่สำเร็จพอดีตัวนี้ข้าวโพดซะก่อนตัวนี้ก็บางนาเหรอบางนาครับเป็นรถฉีดยานะครับใช้บางนาเดี๋ยวถ้ามีงานโทรหาผมด้วยนะผมจะมาถ่ายคันนี้แหละเห็นแล้วเท่มากงบเท่าไหร่เนี่ยคันนี้ก็เกือบแสนเหมือนกันครับเกือบเพราะว่าพี่แรกเอาโค้งเก่าไปขึ้นไงโอ้ไม่ไหวเผามันไม่ไหวเผาไม่ไหวมันตึงมาแล้วตัวนี้กี่แรง95 95
ห้ย95ไปไหวอ่ะไหวอยู่ครับแต่ไม่งานอย่าลืมนะนี่แล้วโทรบอกผมด้วยผมจะมารีวิวคันนี้นะครับ95เลยนะประมาณวันที่6ที่7นะครับได้เดี๋ยวทักไปหาผมด้วยฉีดแล้วคุมข้าวเจ้าของอ๋อฉีดแนวตัวเองครับได้ความติดกดติดตามให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูคันนี้นะสำหรับไทยประดิษฐ์คันนี้นะครับฉีดยาแบบเร่งโชว์ผมได้ไหมวาดวาดไหนๆขอดูอาการเครื่องนี้หน่อยติดให้ช่างนั้นเช็คหน่อยเดี๋ยวช่างนั้นเช็คให้เบิร์นสับอันนี้เป็นสปริงจันนบนะครับดับขนาดลองโยกดิผมอันนี้มีสปริง1ชุดนะครับสำหรับสถีนะครับอัปยมนาเกียร์2กันยังไงก็ต้องล็อกไว้แค่นี้เพราะว่ามันเกินนะที่เหลือมันก็ไม่มีไม่ไปแล้วมันด้านๆไม่เฉยมันด้านไม่เฉยเนี่ยมันเร่งได้แค่นี้เป๊ะๆๆไปควันเลยแค่นี้หมดถ้าใครอยากดูมุ้ยเล้งบางนานะครับยำนาเกียร์2ก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายต้นเขาตอนย่ำนะครับเป็นแนวทางเผื่อใครมีสุดตรงมันหนักโครงตัวนี้นะครับแล้วก็อยากทำเป็นยำนาเกียร์2นะครับก็ประมาณนี้นะประมาณเอาว่ากึ่งเผาลูไนนะครับให้มันเท่ากับเผาไอเนี้ยเผาเดิมแล้วก็สวมแล้วก็ขันน็อตอัดไว้เหมือนเดิมนะครับน่าจะได้16กับ18นะเห็นเขาบอกเมื่อกี้นะครับ16ก็ได้แต่18มันจะติ18จะวิ่งดีกว่า18จะวิ่งเบาเครื่องหน่อยถ้า18อาจจะใส่ได้18มันก็บวกวินหน้าได้บวกวินหน้าได้ก็ยังไม่เคยเห็นสักทีนะครับยับมวยเล้งยำนาเกียร์2นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมมาถ่ายให้ดูแน่นอนเดี๋ยวแก๊ง FC โคตรไทยก็ทักมาเต็มเลย FC โคตรไทยเนี่ยมวยเล้งเกียร์2โอเคนะครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ